โปเกมอนฟอสซิลของเจน8พวกมันไม่มีธาตุหินมีแต่ความพิสดารเอาปลาเอามังกรเอาไดโนเสาร์คอยาวมาผสมปนเปกันแบบนี้แหละสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมก็จะเอาโปเกมอนฟอสซิลของเจน8มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งโปเกมอนฟอสซิลของเจน8น่าสนใจมากๆครับปกติแล้วเนี่ยฟอสซิลมันจะเกิดจากฟอสซิลของโปเกมอนตัวหนึ่งในยุคโบราณนำมาใช้เป็นวิทยาการของโลกปัจจุบันแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นโปเกมอนทั่วๆไปนะครับจุดเด่นของโปเกมอนฟอสซิลอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกมันจะมีธาตุหินอยู่ในตัวเนาะแต่ทีนี้ไอ้พวกโปเกมอนฟอสซิลของเจน8นี้จะมีความประหลาดออกไปคือมันไม่มีธาตุหินครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับพวกมันยังไม่ใช่ตัวของพวกมันเองซะด้วยนะเท่าที่มีการสังเกตการกันแล้วก็พิจารณาว่าพวกมันน่าจะเกิดมาจากการผสมปนเปของฟอสซิลนั่นเองครับซึ่งการผสมปนเปของฟอสซิลนี้ผมขอให้ท่านผู้ชมนึกภาพสัตว์4ประเภทเอาไว้ก่อนนะประเภทที่1เนี่ยมีความเป็นสัตว์ปีกสีเหลืองๆนะครับผมและประเภทที่2คือเป็นมังกรประเภทที่3คือเป็นปลาประเภทที่4คือไดโนเสาร์คอยาวครับซึ่งสัตว์4ตัวนี้นะครับมันจะมีฟอสซิลอยู่และฟอสซิลของพวกมันก็มีการจับมาผสมปนเปกันแล้วก็เกิดเป็นโปเกมอนฟอสซิล4ตัวในคลิปนี้ครับซึ่งในโปเกเด็กซ์เท่าที่ผมสังเกตแล้วก็ลองตั้งสมมติฐานเอาเองนะเขาก็จะเขียนไปเลยว่ามันมีการสูญพันธุ์ยังไงนอกสำหรับเจ้าตัวโน้นตัวนี้แต่ทีนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นฟอสซิลที่เกิดขึ้นมาจากการที่โปเกมอน2สายพันธุ์มาผสมกันใช่มั้ยครับไอ้ตัวนี้หัวเป็นแบบนี้และอีกตัวนึงก็หัวเป็นคล้ายๆแบบเดียวกันแต่มีลักษณะต่างกันส่วนไอ้ตัวนี้ลำตัวเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะมีความต่างกันในแง่นั้นส่วนตัวผมยกตัวอย่างเช่นอูโอโนรากอนอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นตัวนั้นแล้วก็สูญพันธุ์ด้วยวิธีการที่พูดในโปเกเด็กซ์แต่การสูญพันธุ์ของมันนั้นนะครับเอาส่วนของตัวหรือส่วนของหัวมาพูดกันเราก็จะคาดการได้ว่าไอ้หัวที่เป็นปลาตัวเนี้ยมันสูญพันธุ์ได้ด้วยวิธีการแบบนี้นะอะไรประมาณนั้นมาเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ลองฟังข้อมูลในโปเกเด็กซ์ไปก่อนก็ได้ครับจะได้เก็ทว่าเฮ้ยไอ้ส่วนตัวไหนมันมีรูปแบบการสูญพันธุ์ยังไงและเขาอธิบายการสูญพันธุ์โดยโฟกัสไปที่ส่วนไหนของร่างกายพวกมันเนาะก่อนอื่นนะครับมาเริ่มที่พัชจิรากอนครับพัชจิรากอนเป็นโปเกมอนฟอสซิลธาตุไฟฟ้ากับธาตุมังกรนะซึ่งไอ้ตัวนี้ให้ดูร่างกายท่อนบนก่อนนะครับจะมีลักษณะเป็นสัตว์ตัวสีเหลืองเนาะซึ่งฟอสซิลเนี่ยเขาชี้ไปในลักษณะของการเป็นโปเกมอนนกมากกว่าแม้ว่าหน้าตามันจะไม่ค่อยนกก็ตามเนาะและไม่ใช่นกธรรมดาด้วยนะครับเป็นนกที่มีความเป็นไฟฟ้าด้วยจากการที่ตัวของมันก็มีธาตุไฟฟ้าเนาะและส่วนครึ่งหลังของร่างกายมันหรือก็คือท่อนล่างนะครับจะเป็นมังกรขนาดใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมจะดูสังเกตได้ว่ามันจะมีความแปลกประหลาดของร่างกายที่ดูแล้วไม่ค่อยสมส่วนเหมือนเอาโปเกมอน2ตัวมาประกอบกันยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งตัวของพัชจิรากอนตัวนี้นะครับไอ้ร่างกายส่วนท่อนล่างเขามีการอธิบายว่ามันมีความแข็งแกร่งแล้วก็ไร้ศัตรูเป็นอย่างมากและส่วนล่างที่เป็นมังกรตัวนี้เขาคาดการณ์ว่ามันน่าจะเป็นสัตว์กินพืชนะและที่มันสูญพันธุ์ไปก็คือจะสูญพันธุ์ในแง่ที่ว่ามันไปกินพืชจนเยอะเกินครับผมแล้วพืชเนี่ยงอกงามตามความอยากอาหารของมันไม่ทันมันก็เลยต้องสูญพันธุ์ไปนะครับส่วนร่างกายท่อนบนที่ผมขอเรียกว่าเป็นสัตว์ปีกไปเลยก็แล้วกันเนาะไอ้ตัวสายฟ้าตัวนี้ก็คือสามารถปล่อยพลังไฟฟ้าที่ทรงพลังได้โดยพลังงานไฟฟ้าที่เค้นออกมาจากตัวมันหลักๆก็คือมาจากส่วนบนของร่างกายมันนี่แหละครับแต่เวลาที่พัชจิรากอนมีการปล่อยไฟฟ้าอย่างรุนแรงนะครับว่ากันว่าร่างกายส่วนท่อนล่างที่เป็นมังกรนั้นน่ะสามารถที่จะตอบรับพลังงานไฟฟ้าจากท่อนบนของร่างกายนี้แล้วก็ทำให้มันสามารถยิงแล้วก็ควบคุมไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพดีมากเลยครับและเจ้าพัชจิรากอนถ้าเราดูสเตตัสมันเป็นโปเกมอนโจมตีกายภาพนะครับแต่ผมชอบเลขสเตตัสมันจังเลยพลังป้องกันกายภาพพลังโจมตีพิเศษแล้วก็ค่าสเปเชียลดีเฟนส์เนี่ยคือแบบไล่เรียงกันมาเลยนะครับถือว่าไม่มีสเตตัสอันไหนโดดเด่นแล้วก็สูงเป็นพิเศษขนาดนั้นนะถ้าจะเอาไปเล่นมันก็คงเล่นด้วยความเสน่หาครับผมเป็นโปเกมอนที่ดูมีความน่ารักน่าชังอะไรแบบนี้เนาะแต่จริงๆสเตตัสก็ไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นหรอกผลรวมตั้ง505ใช่ไหมแล้วถ้าดูแคปเบลิตี้ของมันก็จะมีวอลแอบสอบครับผมวอลแอบสอบแคปเบลิตี้ที่ถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีด้วยธาตุไฟฟ้ามาเราจะสามารถดูดกลืนพลังไฟฟ้านั้นคือเราจะไม่ได้รับความเสียหายแล้วก็ค่า HP ของเราจะเพิ่มขึ้นด้วยและแคปเบลิตี้ที่2ฮัสเซิลครับฮัสเซิลทำให้ค่าความแม่นยำของการโจมตีของเราลดลงแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีของเราครับและฮิดเด้นแคปเบลิตี้แซนรัชครับผมแซนรัชก็คือเวลาที่เราอยู่ในพายุทรายค่าสปีดของเราก็จะเพิ่มขึ้น2เท่าเลยนั่นเองครับและโปเกมอนตัวต่อมาคือพัชจิรูดอนครับผมพัชจิรูดอนเป็นโปเกมอนฟอสซิลธาตุไฟฟ้ากับธาตุน้ำแข็งนะครับก็ผสมธาตุมาซะดีๆเลยนะซึ่งสังเกตว่าส่วนบนเนี่ยจะยังดูมีความเป็นไอตัวเหลืองๆไฟฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นเป็นเหตุที่ว่ามันยังมีธาตุไฟฟ้าอยู่ส่วนท่อนล่างของมันเนี่ยจะเกิดจากการผสมฟอสซิลที่เขาบอกว่าเป็นไดโนเสาร์คอยาวนะครับซึ่งจากข้อมูลนักอิงที่ผมดูเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะแถวๆเพลเซโอซอร์ครับโดยที่ร่างกายของมันเป็นแบบนี้นะ
ครับความน่าสงสารอย่างแรกคืออะไรรู้ไหมเป็นเหตุที่ผมบอกแล้วว่าร่างกายพวกมันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันมาตั้งแต่ต้นเกิดจากการผสมของฟอสซิลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสงสารที่สุดของพาจิโดดอนคือร่างกายส่วนล่างของมันเนี่ยจะมีไอเย็นระเหยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วพอไอเย็นระเหยอยู่เรื่อยๆแล้วไอตัวบนที่มันเป็นร่างกายหลักแล้วมันไม่ได้ทนน้ำแข็งขนาดนั้นสังเกตได้ว่าร่างกายของมันนั้นจะมีการสั่นอยู่ตลอดเวลาครับสั่นในที่นี้คือมันหนาวนะครับผมต้องเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนถึงต้องมาหนาวจากร่างกายตัวเองแล้วท่อนบนทนไม่ได้แบบนี้นะครับมีน้ำมูกไหลอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะทำให้ร่างกายของมันดูเหมือนเป็นหวัดตลอดเวลาอย่างนี้นะครับแต่ความน่าสงสารที่ยิ่งไปกว่านั้นของไอ้ตัวนี้ก็คือว่าตัวท่อนล่างของมันเนาะเนื่องจากว่าเป็นลักษณะประมาณนี้มันก็จะมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างช้าครับพอเคลื่อนที่ช้าปุ๊บหาอาหารไม่ทันสิครับพอหาอาหารไม่ทันปุ๊บโปเกมอนที่เป็นฟอสซิลตัวนี้มันก็เลยมีการสูญพันธุ์ไปนั่นเองครับซึ่งตัวของมันเวลาจะโจมตีด้วยพลังไอเย็นต่างๆหรือจะโจมตีศัตรูด้วยความเย็นมันก็จะใช้ท่อนล่างของร่างกายเป็นหลักในการโจมตีแต่ถ้าเกิดว่ามันจะยิงไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะยิงไฟฟ้าได้รุนแรงมากๆครับตัวเนี้ยจุดที่มันสามารถยิงไฟฟ้าได้รุนแรงคือมันหนาวสั่นใช่มั้ยครับพอหนาวสั่นปุ๊บเนี่ยการควบคุมไฟฟ้าของมันจะไม่ค่อยดีเนาะอันนี้เห็นว่าเป็นจุดต่างของเจ้าพาจิรากอนตัวเมื่อกี้เลยครับไอ้ตัวนั้นมีพลังมังกรที่ทำให้ควบคุมไฟฟ้าได้ดีแต่ไอ้ตัวเนี้ยมีพลังไอเย็นที่ทำให้ควบคุมไฟฟ้าไม่ดีครับผมแต่ตัวเนี้ยมันจะมีข้อดีข้อนึงที่เขาอธิบายได้ก็คือการยิงไฟฟ้าที่ควบคุมได้ไม่ดีนั้นน่ะมันจะยิงแรงกว่าปกติเสมอครับพอยิงแรงกว่าที่ควบคุมไว้ปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้ศัตรูนั้นโดนการโจมตีแบบน็อกๆไปแบบไม่ทันตั้งตัวได้เลยทีเดียวและเจ้าพัชจิรุดอนนะครับมันก็จะมีสเตตัสทรงเป็นแบบนี้ครับผมซึ่งอธิบายว่ามันเคลื่อนที่ช้านะครับท่อนล่างที่เคลื่อนที่ช้าก็ส่งผลมากับสปีดที่55เนาะแล้วถ้าพูดถึงพลังโจมตีของมันก็โจมตีสัตว์กายภาพเช่นเคยครับแล้วก็มีพลังป้องกัน2ด้านที่ก็อัพขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีค่าสเปเชียลแอทแทคตั้ง90โดยอันนี้ก็คือสื่อให้เห็นว่าเล่นได้ทั้ง2สายนะครับจะตีกายภาพหรือจะตีพิเศษก็ตามเนาะและก็พูดเหมือนเดิมครับผมว่าสเตตัสของมันไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะถ้าจะเล่นก็คือเล่นเพราะเสน่หาบวกกับความแข็งแกร่งที่มีพอประมาณในค่าสเตตัสรวมของมันก็โอเคครับทีนี้พูดถึง ability ของพัชจิรุดอนนะครับ ability ที่1คือ Wolf Absorb ครับผมเหมือนเดิมครับดูดพลังไฟฟ้าเนาะอีกฝ่ายนึงโจมตีด้วยไฟฟ้ามาค่า HP ของเราเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ได้รับความเสียหายเลยแต่ ability ที่2จะเป็น Static ครับผม Static ก็คือจะทำให้โปเกมอนที่โจมตีสัมผัสตัวนั้นติดสถานะอัมพาตได้ครับและ Hidden Ability ก็จะเป็น Slug Rush นั่นเอง Slug Rush เป็น ability ที่เพิ่มความเร็วเวลาที่อยู่ในพายุลูกเห็บครับและโปเกมอนตัวต่อมาครับผมตัวนี้คือ Uonoragon ครับโปเกมอนฟอสซิลธาตุมังกรกับธาตุน้ำซึ่งตัวของมันนี้นะครับส่วนล่างเป็นมังกรอันนี้เหมือนกับพัชจิรากอนเลยใช่ไหมครับซึ่งคำว่าราก้อนเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากคำว่าดรากอนนั่นแหละเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีจำแบบนึงนะครับที่เราจะสามารถจำได้ว่าอันนี้เป็นธาตุมังกรนะส่วนหัวของมันน่าสนใจครับผมส่วนหัวของอุโอนอรากอนเนี่ยเป็นหัวของฟอสซิลที่มีลักษณะเป็นสัตว์จำพวกปลาครับผมซึ่งมันไม่ใช่ปลาธรรมดาด้วยนะมันเป็นปลาที่มีกรามอันแข็งแรงมากๆครับซึ่งไอปลาตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีกรามอันแข็งแรงแล้วก็สามารถกัดสามารถสังหารศัตรูกินเหยื่อพวกนี้ได้ดีโคตรเลยครับแล้วทีนี้ไอการกินเหยื่อเหล่านั้นของมันกลายเป็นว่ามันกินเหยื่อเยอะเกินไปครับผมก็เลยสูญพันธุ์นั่นเองครับซึ่งเหยื่อที่กินจนสูญพันธุ์ไปแบบนั้นพฤติกรรมการกินอะไรแบบนี้มันก็ยังส่งผลมาที่ตัวอูโอนอรากอนนะจากที่ได้มีการปรากฏขึ้นมาเป็นร่างกายนี้ของมันเนี่ยดูแล้วมันก็ยังเป็นโปเกมอนที่ชอบกัดชอบกินอะไรพวกนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้มีความดุร้ายอะไรขนาดนั้นแหละแต่ก็ดูแล้วยังพอเลี้ยงไหวในยุคสมัยนี้นะครับที่ว่าพอจะมีอาหารให้โปเกมอนได้กินได้เนาะแต่ทีนี้มีข้อมูลอีกอันนึงที่ผมบอกไว้นะครับว่าอูโอนอรากอนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการหายใจบนบกครับมันมีความเป็นปลาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเน้นหายใจในน้ำจะดีกว่าครับแต่ทีนี้การที่มีส่วนล่างเป็นมังกรอย่างเงี้ยก็คงเป็นส่วนส่งเสริมละมั้งที่ทำให้มันพอจะหายใจบนบกได้นั่นเองครับโดยการกำเนิดของอูโอนอรากอนเนาะถ้าเราเซตติ้งการเกิดของโปเกมอนฟอสซิลตัวนี้ไม่ดีพอนะมันก็จะไม่สามารถหายใจบนบกได้ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าต้องระวังเป็นอย่างมากสำหรับการเลี้ยงอูโอนอรากอนว่าไอ้ตัวเนี้ยอยู่บนบกได้หรืออยู่ในน้ำดีกว่าอะไรแบบนั้นเนาะแต่ทีนี้ส่วนล่างที่เป็นมังกรของมันเนี่ยเราจะเห็นว่าทรงมังกรที่เป็นสีสันเนี่ยจะมีความคล้ายกับของพัชจิรากอนนั่นแหละแต่ว่าไอ้ส่วนหางของมันจะไม่มีแล้วเหมือนจะเป็นตัวยืน2ขาไปเลยและหางของมันก็จะไม่ได้ยืดออกมาแล้วตรงเนี้ยนะครับกลับกลายเป็นส่วนส่งเสริมให้ตัวมันมีความสามารถในการวิ่งที่ดีมากๆครับซึ่งความสามารถในการวิ่งของมันนะครับเขาบอกว่าสามารถวิ่งได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะแล้วไอ้การวิ่งของมันพร้อมกับหัวที่แข็งของมันมีกรามที่แข็งแรงอย่างเงี้ยการวิ่งก็คือใช้ในการกระโจนพุ่งเข้าชนเหยื่ออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมขอแถมนะอันนี้ไม่ได้มีเขียนไว้ในโปเกเด็กซ์นะครับแต่เห็นในอนิเมะแล้วมันเท่ดีก็คือส่วนที่เป็นเกล็ดหนามที่อยู่ตรงบริเวณส่วนหน้าของมันเนาะที่เป็นสีแดงครับอันนั้นก็คือเหมือนกับว่ามันสามารถยื่นออกมาแล้วก็ใช้บีบรัดศัตรูได้ด้วยเนาะแม้ถ้ามีการขยี้ในส่วนนี้ของร่างกายมันผมว่าจะเท่มากๆเลยครับโดยไอ้ส่วนเนี้ยเราก็ได้เห็นซาโตชิใช้ในการต่อสู้ในของ World Championship นั่นแหละเนาะต่อมาค่าสเตตัสของอูโอนอรากอนนะครับเป็นโปเกมอนที่มีพลังป้องกันโดดเด่นนะครับพลังป้องกันกายภาพ101พลังป้องกันพิเศษ80แล้วก็ค่าพลังโจมตีก็ดูแล้วจะเป็นสายกายภาพเนาะจำได้เหมือนกันว่าตอนเห็นในอนิเมะมันก็ใช้แต่ท่ากายภาพเลยนะถ้าเป็นผมก็ให้มันจำท่ากัดนู่นกัดนี่แหละจะได้สมโปรไฟล์มันหน่อยว่าเป็นโปเกมอนที่มีกรามอันแข็งแรงนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของ ability ของอูโอนอรากอนนะครับ Water
water absorb มาเลยครับผมไอตัวไฟฟ้าดูดไฟฟ้าไอตัวน้ำก็ดูดน้ำนะซึ่ง water absorb ก็จะเป็นประมาณว่าเราโดนการโจมตีธาตุน้ำมาเราจะไม่ได้รับ damage แล้วก็ค่า HP ของเราจะเพิ่มขึ้นได้ส่วน ability ที่2ครับผมสตรองจอครับคืออ่านโปรไฟล์มันก็เดาไว้แล้วล่ะน่าจะเป็นสตรองจอหรือเปล่าหนออะไรเงี้ยเพราะว่าสตรองจอมันเป็น ability ที่เพิ่มความรุนแรงของการโจมตีที่เป็นท่ากัดเนาะและส่วน hidden ability sand rush ครับ sand rush ก็คือทำให้โปเกมอนที่อยู่ในพายุทรายมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นไปนั่นเองครับสังเกตได้แล้วเนาะว่าส่วนล่างมังกรนี่น่าจะเป็นแบบตัวตะกุยทรายหรือเปล่าเนาะเพราะว่าของทั้งพาจิรากอนแล้วก็ของอูโอนอรากอนเนี่ยมี sand rush ที่เป็น hidden ability ด้วยประการฉะนี้เนาะพอมาถึงตัวนี้ขอเดาได้ไหมว่าไอ้ตัวสุดท้ายอูโอจิรูดอนเนี่ยมันจะต้องมี ability ที่เป็น slut rush ที่ทำให้มันเร็วในพายุลูกเห็บเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมตัวสุดท้ายอูโอจิรูดอนครับอูโอจิรูดอนเป็นโปเกมอนฟอสซิลธาตุน้ำแข็งกับธาตุน้ำซึ่งไอ้ตัวนี้นะครับส่วนล่างจะเป็นไดโนเสาร์คอยาวนะครับตัวเดิมก็คือน่าจะเป็นเพรเซโอซอร์นะและส่วนบนก็คือจะเป็นเจ้าปลาซึ่งไอ้หัวปลาเนี่ยแอบมีความคล้ายกับของอูโอนอรากอนเลยครับผมเพียงแต่การตั้งทิศตั้งทางของไอ้หัวเนี่ยมันจะมีความประหลาดนิดนึงนะครับสังเกตว่าส่วนปากดั้งเดิมเนาะมันแหงขึ้นไปข้างบนแบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโปเกมอนตัวนี้เขาอธิบายด้วยบรรทัดแรกเลยครับผมว่าเป็นโปเกมอนที่จับเหยื่อกินแล้วก็กินได้ลำบากมากๆเลยเนาะซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยท่อนล่างโอเคกว่าตอนเป็นพัชจิรูดอนแล้วนะครับตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเพ่งไอเย็นโจมตีใส่ศัตรูได้โดยที่ว่าส่วนบนของร่างกายที่เป็นปลาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากไอเย็นไม่เป็นหวัดอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ทีนี้ไอเย็นที่มันพ่นใส่ศัตรูเนี่ยถามว่าสามารถแช่แข็งศัตรูได้ดีขนาดนั้นไหมก็ดีครับผมคือแบบมีประสิทธิภาพเลยแต่ทีนี้ประเด็นคือการกินนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันแช่แข็งศัตรูบนบกนะครับตัวอูโอจิรูดอนจะขึ้นไปกินบนบกเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคลืบคลานขึ้นไปบนบกหรือกระทั่งว่าการจะพลิกหัวไปจับกินเหยื่ออะไรแบบนี้นะครับและหัวของมันที่บอกไว้ในพาร์ทของอูโอนอรากอนแล้วว่ามันเป็นโปเกมอนที่เน้นหายใจในน้ำเนาะถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปบนบกแล้วไอ้ส่วนสรีระร่างกายของมันที่ไม่ค่อยสมประกอบเนี่ยมีการขยับตัวผิดพลาดไปและตัวของมันต้องดิ้นเดี่ยวๆอยู่บนบกตัวอูโอจิรูดอนก็ตายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอนาถนะที่เกิดจากการผสมนู่นผสมนี่แล้วก็ทำให้พฤติกรรมของมันดูมีความขัดแย้งในบางส่วนนะครับคือพอผสมกับไอ้ส่วนสัตว์ปีกที่เป็นไฟฟ้าของพัชจิรูดอนเนี่ยมันก็ยังพอที่จะแบบเดินได้น้อยส่วนล่างแต่ว่าพอกลายเป็นอูโอจิรูดอนปุ๊บมีส่วนปลาแล้วก็มีส่วนล่างแบบนี้กลายเป็นว่าตัวของมันเดินไม่ได้ด้วยหัวที่อาจจะใหญ่ไปนะสุดท้ายแล้วก็ลำบากอยู่ดีครับผมอีกตัวนึงลำบากด้วยการที่ว่าโดนไอเย็นเล่นงานส่วนบนร่างกายส่วนอีกตัวนึงก็คือลำบากด้วยการที่ว่าหัวใหญ่เกินไปเดินไม่ค่อยสะดวกอะไรแบบนี้ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลักนะแล้วถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของสเตตัสอูโอจิรูดอนนะครับอูโอจิรูดอนเนี่ยครับก็พูดถึงความช้าของมันเนาะอันนี้ก็คืออธิบายได้เหมือนกับของไอพัชจิรูดอนนั่นแหละครับว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่เร็วอะไรขนาดนั้นแต่มันกลับมีพลังป้องกันที่ไปทางของอูโอนอรากอนซะด้วยครับผมพลังป้องกันค่อนข้างสูงแล้วก็พลังโจมตี2ด้านก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันขนาดนั้นแล้วด้วยเนาะและถ้าเราดู ability ของมันก็จะเป็น water absorb ครับ water absorb คือโดนท่าน้ำปุ๊บดูดพลังน้ำมาปั๊บพลังชีวิตของเราก็เพิ่มขึ้นส่วน ability ที่2คือ ice body ถ้าอยู่ในพายุลูกเห็บค่า HP ก็จะเพิ่มขึ้นทุกเทิร์นเนาะและ hidden ability ก็ตามคาดครับผม slut rush จริงๆด้วยอยู่ในพายุหิมะปุ๊บความเร็วของมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนฟอสซิลทั้ง4ตัวมีการเอาฟอสซิลสัตว์หลากหลายรูปแบบมาผสมนู่นผสมนี่กันนะครับแล้วก็เกิดเป็นเจ้าโปเกมอนเหล่านี้นี่เองนะซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าถ้ามีเรื่องราวของการสูญพันธุ์ที่พูดไว้ในของโปเกเด็กซ์พวกมันเนี้ยให้เข้าใจว่าเป็นส่วนท่อนบนท่อนล่างของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วพอมาประกอบกันกลายเป็นไอ้4ตัวที่ว่าไปนะครับเอาเป็นว่ามันยังมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ด้วยรูปแบบเดิมอยู่แล้วแต่ว่าในโลกโปเกมอนยุคปัจจุบันเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงสันฐานของการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตยังไงมีพืชมากเพียงพอไม่ให้มันต้องกินหมดเหมือนสมัยโบราณแล้วไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือกระทั่งว่าการหายใจของไอ้ส่วนหัวปลาเนาะถ้ามีการปรับตัวให้มันอยู่บนบกได้อยู่ในน้ำได้โอเคเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการผสมฟอสซิลด้วยประการฉะนี้นี่เองครับแล้วท่านผู้ชมนะครับฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนฟอสซิลตัวไหนในคลิปนี้มีใครชอบตัวไหนเอาตัวไหนไปเล่นกันมาบ้างแล้วเคยเจอตัวไหนอะไรยังไงมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์ให้หมูเก่งฟังกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ